ASV นะคะวันนี้ในสวัสดีก็มาถึงนะคะเมย์จะพาทุกคนไปดูบ้านใหม่ของเราค่ะเราจะไม่ถ่ายหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเราจะป้องกันความเป็นส่วนตัวนะคะแต่ว่าเดินเข้ามาเลยค่ะนี่คือประตูหน้าบ้านนะคะแล้วก็นี่คืออ๋อติ๊งนังติ๊งนังติ๊งนัง Welcome to our house ตะดาCome on in เปิดเข้ามานะคะห้องแรกที่ทุกคนจะเห็นตรงนี้นี่ก็คือสามีดิฉันออฟฟิศของสามีดิฉันค่ะเดินเข้ามาค่ะCome on in นี่นะคะเราจะมีหน้าต่างตรงนี้นะคะแสงไฟสวยสวยเสยตะดาตะดาแล้วก็จะมีหน้าต่างตรงนี้แล้วก็มีปลั๊กตรงนี้แล้วก็มีปลั๊กตรงนี้แล้วก็มีสวิตช์ไฟมากมายไก่กองตรงนี้ 1 2 3 4แล้วก็ออกมาค่ะตามมาตรงนี้นะคะเป็นฮอลล์เวย์ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะตั้งโต๊ะคอนโซลเทเบิลเฮียนะคะแล้วก็เป็นเหมือนทางแบบตกแต่งสวยงามนะคะคราวนี้เราเดินตามมาพอเราเดินตามมาตรงนี้ตะดาและนี่ก็คือคิทเช่นนี่นะคะเราจะคุกตรงนี้ Welcome to my kitchen แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นอันนี้ก็อ๋อนี่กำลังลงเป็น back splash เรานะคะสีขาวตัวเฟกมาแล้วในที่สุดเราก็ได้เตาตรงนี้นะคะจะเป็นไมโครเวฟนะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นโอเวนเข้ามาเดินมาแล้วตรงนี้นะคะก็คือบาร์ตรงนี้จะเป็นบาร์นะคะที่เราจะชงเหล้าเช็คเช็คเช็คตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีคอฟฟี่บาร์ตรงนี้ก็จะใส่ตู้เย็นเล็กเป็นแบบเหมือนตู้วายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ก็เป็นตู้ใส่ของพวกกล้องพวกแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะอุปกรณ์ชงเหล้าต่างๆเราจะใส่ไว้ในนี้นะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้ทุกคนนี่คือ pantry นะคะก็คือที่ที่เราจะใส่ของกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกนะก็คือแบบพวกข้าวกรีนอุปกรณ์ครัวทุกอย่างเราจะใส่ไว้ในนี้นะคะซึ่งน่ารักมากจำมาและนี่ก็คือเตาแก๊สของเรานะคะนี่คือเตาแก๊สเราก็จะคุกอาหารให้แล้วก็ดูดควันตรงนี้นะคะที่ดูดควันก็สูงนิดนึงแล้วก็จะดูดควันขึ้นไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราใส่ถ้วยจานรำมาช่องแล้วก็อุ้ยตรงคาเบเนตตรงนี้มันcrack นิดนึงตรงนี้ก็โอ้โห so tall what am I gonna do with it here อันนี้คือสูงมากนะคะต้องใช้บันไดwe definitely need stair what is stair ก็เป็นคาเบเนตเหมือนกันค่ะนี่คือที่ขยะเรานะคะแล้วก็คือจะมามีใส่ถังขยะตรงนี้เก๋ๆสไลเดอร์คุณเขาไม่ได้ดูเนาะบีอยู่ก็ลุกสิ You're the one that had it there the entire time แล้วก็นี่เข้ามาดู I don't like it see but it's okay for the first monthนี่ก็คือซิงค์อันนี้ก๊อกน้ำเราไม่ได้อัปเกรดเดี๋ยวเราจะซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะคะแต่ว่ามันก็โอเคสำหรับตอนนี้เนาะนี่คือก๊อกน้ำของเรานะคะแล้วก็มาดูซิงค์ take a look at the sink เป็นซิงค์แบบใหญ่ไปเลยอันเดียวเพราะว่าเราไม่อยากได้ไอ้ที่กั้น2อันมันรู้สึกว่าแบบใส่หม้อไม่พอนะคะโอเคเปิดเข้ามาแล้วตรงนี้ก็เป็นเครื่องล้างจานค่ะเป็น dishwasher นะคะเปิดเข้ามาดูเครื่องล้างจานแล้วก็ล้างจานตรงนี้แต่ว่านี่ชอบล้างมือเพราะว่าชอบไม่ชอบเก็บชอบแบบเสร็จแล้วล้างเลยไม่ชอบให้มันแบบค้างๆนะคะส่วนตรงนี้ค่ะคุณพี่แล้วนี้ก็จะเป็นแบบที่แพ็คอาหารเราก็ยังคิดไม่ออกว่าจะอะไรเหมือนกันหรือว่าเราจะใส่ coffee here the coffee station here เพราะว่าตรงนั้นเป็นบาร์เหล้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะ maybe เป็นเครื่องครัวเครื่องอะไรโอเคและก็ตามมาค่ะอันนี้ก็ใส่หม้อหันได้ Come on ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่เราใส่ dining table นะคะเราจะใส่โต๊ะกินข้าวไว้ตรงนี้เลยค่ะทุกคนชายบ้านยังไม่เสร็จแต่โต๊ะกินข้าวไว้ตรงนี้นะคะเราก็จะนั่งกินข้าวกันตรงนี้
保险。在โซฟาไว้ตรงนี้นะคะมีปลั๊กคงปลั๊กไฟต่างๆแล้วก็มีอะไรก็แล้วแต่แล้วตรงนี้จะเป็นทีวีก็คือติดตั้งทีวีไว้ตรงนี้เราก็จะดูทีวีจากตรงนั้นจะพาเข้าเดินฝั่งตรงนี้ค่ะฝั่งขวา to the right ช่องแรกตรงนี้นะคะจะเป็นช่องที่เราเดินมามานี่ถึงลงรถแล้วแล้วก็เดินออกไปจากลงรถเสร็จแล้วเราก็จะเป็นเหมือนเป็นอะไรนะลินินคอร์เซ็ตเป็นโค้ทคอร์เซ็ตก็คือเหมือนเสื้อผ้าเปียกหรือว่าร่มอะไรรองพงรองเท้าอะไรเราก็ใส่ไว้ในนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็มีช่องไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันแล้วก็มารูที่สองตรงนี้ค่ะรูที่สองตรงนี้ก็คือเป็นฝั่งขวาของเรานะคะเข้ามาในนี้เลยค่ะฝั่งขวาของเรานะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเปิดส่องไฟเพราะว่าเราอยากเห็นนี่คือห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องน้ำของเราจะมีสองซิงค์นะคะสองซิงค์ทูซิงค์แล้วก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยมันก็คืออัปเกรดแค่คาบิเนตก็คือมีทูซิงค์แล้วเดินเข้ามาก็เป็นซ่วมแล้วก็มากับไอ้เจ้าตัวนี้ที่ใส่ทิชชู่แล้วก็มาแบบนี้ไม่ชอบเลยอ่ะแต่ว่ามันก็มีอันนี้มาให้ด้วยแต่ not good we're gonna buy this โอเคห้องน้ำก็กว้างอยู่เหมือนกันตรงข้ามกับห้องน้ำนะคะเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องลอนดรีนะคะห้องลอนดรีคืออะไรห้องลอนดรีคือห้องซักผ้าเราจะใส่เครื่องซักผ้าไว้ตรงนี้ก็คือจะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าแล้วเราก็จะทำแบบเหมือนเป็นคาบิเนตอะไรต่างๆเพื่อให้มันเหมือนเก็บของไปด้วยถ้ามีน้องหมานี่จะเป็นบ้านน้องหมานะจ๊ะทุกคนคือเสียงมันก้องหรือเปล่าเสียงมันจะก้องนิดนึงนะเพราะเมย์ก็ยังได้ยินเสียงตัวเองแบบเอ็กโคโอ้อยู่อย่างนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีของอะไรเลยที่จะมาดูดซับใดๆก็ตามนะคะแล้วผ่านจากห้องต่อจากห้องลอนดรีตรงนี้เข้ามาก็เป็นห้องนอนแขก The light is good here นี่เป็นห้องนอนแขกห้องแรกนะคะเข้ามาถึงก็จะมีปลั๊กตรงนั้นแล้วก็มีปลั๊กตรงนั้นมีปลั๊กสามมานะโหแล้วก็มองไปก็จะเป็นข้างบ้านก็คือข้างบ้านเรานี่แหละแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกมาค่ะออกมาปุ๊บก็เดินมาเราจะมีห้องนอนแขกอีก2ห้องตรงนี้จริงๆแล้ว1ห้องเมย์จะทำเป็นออฟฟิศนะคะห้องใดห้องหนึ่งนี่แหละเมย์จะไปทำเป็นออฟฟิศเมย์ไม่แน่ใจเหมือนกันตามมาคือตอนแรกอ่ะเมย์คิดว่าห้องนี้แหละที่เมย์จะทำเป็นออฟฟิศใช่ไหมล่ะเพราะว่าแสงมันอยู่ตรงนี้แล้วเมย์สามารถตั้งโซฟาไว้ตรงนี้แล้วเมย์ก็นั่งพูด Hi welcome to me it's meแต่ว่ามันแบบนายขอไอดูแสงหน่อย Can I take a look? Because I เนี่ยเห็นไหมแสงมันก็โอเคนะดาวนิดนึง Hi welcome to me it's me นี่นะคะที่เมย์คิดไว้นะคะก็คือผนังตรงนี้ที่ห้องนี้เป็นจะเป็นห้องoffice เมย์ก็คือสวัสดี miss me แล้วเมย์ก็จะใส่โซฟาไว้ตรงนี้นั่งพูดวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องเรียนนะคะแล้วก็ตรงนี้เมย์จะใส่โต๊ะเต็มไปหมดเลยมีแต่โต๊ะมากมายแกะกล่องนะคะตรงนี้เมย์จะใส่โต๊ะซึ่งก็คิดว่าแสงก็โอเคนะแต่ว่าอีกห้องนึงอะมัน bigger they get the bigger window นี่นะคะมาดูห้องนี้หรือเปล่าวะ no maybe not ถ้าเมย์ทำห้องนี้นะคะเป็นห้องออฟฟิศจริงใจจริงอ่ะเมย์อยากได้ห้องนี้แหละแต่เมย์อ่ะต้องมูฟโอเคทุกคนใจจริงอ่ะเมย์อยากได้ห้องนี้เป็นห้องออฟฟิศเมย์เพราะว่าแบบมันกว้างกว่าห้องตรงกลางใช่ไหมล่ะแล้วคันนี้คือปัญหาติดตรงเดียวก็คือแสงมันมาทางนี้แล้วคันนี้มัน
แบ็กกราวด์เมย์อ่ะมันจะเป็นอีตู้เสื้อผ้าเมย์ไม่อยากได้แบ็กกราวด์ตู้เสื้อผ้าดังนั้นเมย์ก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีแต่ว่าถ้าเมย์อัดจากทางนี้มันก็ย้อนแสงนิดนึง Hi welcome back to me SP แล้วเมย์อัดจากทางนี้แสงมันก็ไม่ค่อยได้แต่ห้องนี้มันกว้างกว่ายังไงก็ตามมาค่ะทุกคนตามมาถึงช่องที่3นะคะทำช่องที่3ก็คือช่องนี้เป็นห้องเราห้องmaster bedroom นะคะเปิดมาที่ตู้แรกประตูมากมายเลยบ้านนี้เป็นบ้านที่ประตูเยอะมากจริงเปิดมาอันแรกก็คือเป็น linen closet นะคะก็คือเราจะใส่แบบพวกผ้าขนหนูเอ็กซ์ต้าพวกผ้าห่มหมอนมุ้งอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่ไว้สำหรับแขกหรือว่าสำหรับเราที่เอ็กซ์ต้าเป็นตู้เก็บของเพิ่มเติมนะคะแต่อย่างนั้นก็คือแบบต้องการบันไดอีกแล้วฉันจะเอาของไหมเฮ้ยตามมาเดินเข้ามาที่ประตูนะคะก็แน่นอนว่าพรมอีกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำพื้นนะคะเราทำเป็นพรมหมดเลยในห้องนอนต่างๆมีแค่ข้างนอกที่เป็นพื้นกระเบื้องนะคะพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น master bedroom ก็คือเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วก็จะมีหน้าต่างตรงนี้คือหน้าต่างเนี่ยเอาหน้าต่างเนี่ยก็คือจะยื่นออกไปข้างนอกนะคะโอเคแล้วคราวนี้เราก็จะใส่เตียงตรงนี้มันเบ๊ะ it's huge เตียงเท่านี้ฮะเราใส่เตียงตรงนี้แล้วเราก็จะใส่ทีวีตรงนี้ว่าเตียงต้องออกมาครั้งนี้นิดนึง maybe the bed has to be on that side a little bit so it's not มันไม่ตรงกับนั้นไม่สงสัยเราต้องใส่เตียงประมาณทางนี้นะแล้วคันนี้เราก็ใส่ตรงนี้ไว้เป็นแบบreading nook or like whatever chair as a chair ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องมาทีหลังแต่ว่าคราวนี้เข้ามาในโซนนี้นะคะนี่เราเรียกกันว่า bathroom welcome to our bathroom เข้ามานะคะก็จะเจออันนี้ห้องนี้คุณเขาเลือกกระเบื้องนะคะกระเบื้องจะเป็นสีดำค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเพราะว่านี่คุณคุณสามีดิฉันนี่นะคะเขาอยากจะเลือกห้องนึงก็คือทุกอย่างในบ้านเนี้ยฉันเลือกไปสีขาวหมดแต่คราวนี้คุณสามีดิฉันเขาก็เลยอยากจะใช้สิทธิในการเป็นเจ้าของบ้านนะคะด้วยการที่ขอเลือกห้องนึงฉันก็เลยให้เขาเลือกห้องน้ําเขาก็เลยได้เลือกห้องน้ํามาเป็นพื้นสีดําแบบนี้นะคะใดๆก็ตามมาดูว่าห้องน้ําเรามีอะไรบ้างนี่แล้วเข้ามาก็จะเป็นซิงค์ซึ่งอีกนั่นแหละเมย์ไม่ชอบไอตัวซิงค์เขาเนาะเมย์ก็เลยจะเดี๋ยวเมย์ซื้อมาเปลี่ยนทีหลังว่าเป็น change it later ให้เป็นblack นะคะเพราะว่าตอนนี้มันคือสีขาวซิงค์มันเล็กๆนะมันเป็น his and her his and her ซิงค์ก็คือเธอเอาไปเลยซิงค์หนึ่งฉันเอาไปเลยซิงค์หนึ่งจะได้ไม่ต้องมาตีกันให้วุ่นวายไก่กองเปิดยังไงวะเนี่ยโอ๊ยจะ put some stuff in thereแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะนี่มีอย่างนึงที่เมย์ไม่ชอบก็คือเมย์จะอัปเกรดทีหลังก็คือไอตัวไฟนี่ฉันจะต้องทำให้เป็นสีดำอันนี้มันเป็นไฟแบบกระเบื้องกระบะอะไรก็ไม่รู้แบบไม่สวยงามนะคะเดินเข้ามานะคะให้ตอนนี้ยังไม่มีกระจกแต่ให้จินตนาการว่านี่เป็นกระจกทั้งหมดนะคะเป็นกระจกใสๆแค่กระจกใสบางๆที่กำต้องการเท่านั้นตามมาแล้วคราวนี้คือตรงนั้นเป็นกระจกแล้วตรงนี้คือทางเข้านี่แล้วคันนี้เราเดินได้กระเบื้องสีดำอีกแล้วส่วนอันนี้รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าก็โอเคไม่รู้ว่าทำไมเราเลือกสีนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นที่นั่งพักก็คือห้อยประตูอันนี้เป็นโซนแห้งห้อยผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวตรงนี้มันจะเป็นโซนแห้งนะคะให้นึกภาพว่าเป็นกระจกเนาะแล้วก็เราเข้าไปแล้วก็เปิดน้ำเปิดน้ำอะไรตรงนี้แล้วก็มีที่ใส่ชมแชมพูอะไรตรงนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเมย์จะต้องซื้ออุปกรณ์ที่ใส่แชมพูอีกอันหนึ่งมาตั้งตรงนี้เพราะว่าเราอะ
มีหลายอย่างมากกว่านั้นนะคะแล้วก็เรามีทางเลือกก็คือเราจะอาบน้ำฝักบัวตรงนี้อันนี้ก็คือของอาบน้ำฝักบัวเนาะใช่หรือเปล่าวะไม่รู้ว่าไหนไปไหนแล้วก็จะมี rain shower ตรงนี้ก็คือมีน้ำออกมาเหมือนในละครอะปิ้งร้องไห้ถ้าอกหักนะคะก็มีน้ำลงมาแล้วก็ร้องไห้โอ้ใช่ก็ประมาณนี้นะคะเดินตรงข้ามกันมาตรงข้ามจากห้องน้ำห้องอาบน้ำมาก็จะเป็นห้องส้วมส้วมแปลว่าอะไรส้วมแปลว่าใช้ฉี่และขี้อย่างเดียวเข้ามาตรงนี้ได้ค่ะทุกคนก็จะมีไฟแล้วก็ที่ของห้องนี้ก็จะมีแต่ส้วมอิ้ว What the hell in there เขายังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าคือตอนนี้รู้สึกว่า nasty มากใดๆก็ตามก็คือถ้าเข้ามาในนี้ somebody take a shit in there เข้ามาในนี้เป็น walk in closet นะคะก็คือเป็นตู้เสื้อผ้าของเราเองแต่ว่ามันเราทำเป็นห้องไปเลยก็คือเข้ามาค่ะโซนนี้นะคะมันมืดนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเมย์ส่องไฟให้เนี่ยโซนนี้นะคะก็คือโซนของแฟนเมย์ค่ะคุณควอสนะคะเขาจะได้โซนนี้ไปทั้งหมด this is yoursyour section แล้วก็โซนหลังจากนี้มาถึงนี่ของเราเองใช่มันตู้เสื้อผ้ามันก็แบ่งกันแบบแฟร์ๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราโตแล้วผู้ชายเขาไม่มีของเยอะมันก็แฟร์ตามนั้นเลยอ่ะน้ำก็มีโอเคเดินตามมาFollow me. Welcome back to the living room again. แล้วนี่คือประตูที่จะไปสู่ข้างนอกนะคะซึ่งเราอยู่กันที่อาริโซนาซึ่งอาริโซนาร้อนมากรอดูนะเดี๋ยวเราเปิดประตูEvery morningมันช่างสดชื่นสดใสเดินออกมาค่ะนี่ตรงนี้นะเมจะตรงนี้เมจะทำพื้นเป็นพื้นเหมือนพื้นไม้หรืออะไรเงี้ยแบบ I'm talking about the floor แล้วตรงนี้นะคะเมจะทำพื้นต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นแบบเหมือนเป็นทำเป็น outdoor living ซึ่งไม่เล็กนะกว้างอยู่เหมือนกันแล้วก็ติดไฟแล้วมีไฟ light ซึ่งก็นี่แหละก็คือโอเคโอ้ยโอเคทุกคนก็นี่คือโฮมทัวร์เล็กๆนะคะก็คืออันนี้เป็นคล้ายๆ construction home tour นิดนึงยังไม่เสร็จดีนะคะเดี๋ยวพอเมย์มีเริ่มเอาของมาลงหรือว่าเริ่มมีเฟอร์นิเจอร์แล้วเดี๋ยวเมย์ทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆของบ้านเราอย่างแรกคือเนี่ยเข้ามาบ้านมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็อุปกรณ์อะไรก็ยังไม่เสร็จอะไรสักอย่างนี่เราคือมาดูบ้านเฉยๆบ้านเมย์ยังไม่ปิดนะบ้านเมย์จะปิดอีก2วีคนะคะแล้วเดี๋ยวเมย์จะพาไปดูหลังบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วหลังบ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเป็นดินเฉยๆเปล่าๆแต่เดี๋ยวเราจะทำแบ็กยาร์ดทีหลังแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรเอาเป็นว่าเอาในบ้านให้รอดก่อนนะคะก็มันก็จะประมาณนี้อามาบีอาจจะนี่มาละตรงนี้ที่บอกว่าเป็นดินเปล่าๆคือเป็นดินเปล่าๆอย่างนี้เลยนะทุกคนเป็นดินที่แห้งแล้งดินที่ไม่มีอะไรแล้วก็ตรงหลังบ้านเราก็คือเป็นถนนแล้วก็จะมีต้นไม้ชอบสายลมแสงแดดนะคะตรงนี้ก็คือห้องนอนเราเองเลิศยับเยี่ยมโอเคทุกคนแค่นี้นะคะลากันไปแค่นี้บายอ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าบาร์แล้วก็อยู่ตรงแผนที่นะคะใดๆก็ตามก็คืออย่าลืมกดทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เมย์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย